สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกครั้งนะครับโอเล้งนะครับในช่องโอเล้งโอเลี้ยงนั่นเองนะครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเดินไอเกียกันนะครับไปดูกันว่าไอเกียในอเมริกานั้นแตกต่างจากเมืองไทยยังไงไปดูกันเลยครับน่ารักมากเลยดูดิแบบแปลงบ้านเลยโอ้โหกระเป๋าดูดิชมพูน่ารักเชียวอันนี้มันเจ๋งครับมันของไทยเลยคล้ายๆไม้สานไทยเฮ้ยแข็งแรงเลยนะยุ่งเลยเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงนะครับสบายมากเลยห้องครัวนะผมชอบแบบนี้มากเลยมีสองซิงค์อ่ะอันหนึ่งไว้ล้างอันหนึ่งไว้ตากก็เจ๋งเลยดิตากไม่ไหวโบราณดีอ่ะครับพลาสติกอ่ะนี่แกงสุกผมนะครับตอนนี้เศร้าครับเพราะว่าอยู่ก็หกหักครับหมายถึงก๊อกหักครับคือต้องก๊อกหักคือต้องมาหาก๊อกมาตอนนี้เองทำอะไรเอ้าแล้วผมรอเลยครับเนี่ยอย่างดีอ่ะจบเรื่องทุกขุมขนเลยต้องใช้พวกน่ารักอ่ะตัวอย่างใหญ่ดูเท่าไหร่วะเนี่ยนี่หมดราคาเลยอ่ะวันนี้ทานอะไรดีครับขอแนะนำเรียบร้อยน่าทานมากครับตอนนี้นะครับเราเดินได้สักพักแล้วครับก็ใกล้ที่จะจบทริปไอเกียแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะเลือกซื้อของว่าเราจะซื้ออะไรนะครับตอนนี้ก็เดินดูของเป็นส่วนสุดท้ายแล้วครับ Never ending darkสบายมากเนาะอยากนอนมาได้ไงเนี่ยโหสายแอบมาหลับก่อนแล้วเนี่ยครับแอนต Just out of reach, with no second to spare. My life slips away into an eternal slumber. My life slips away.
ต่อครับยังอีกยังอีกยังไม่ช่วยก็จบลงมาแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเที่ยวไอเกียที่สหรัฐอเมริกาที่รัฐแมริแลนด์นี่นะครับผมก็เป็นประสบการณ์นะครับผมว่าเทียบกันดูว่าระหว่างไอเกียที่อเมริกากับที่เมืองไทยเป็นอย่างไรนะครับผมที่ผมมองว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับผมเพราะว่าเขานำพวกความคิดไอเดียนะครับผมมาจากที่เดียวกันยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องนะครับผมโอเล้งโอเลี้ยงนะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย